สวัสดีครับสวัสดีค่ะครับผมวันนี้นะเรามากางเต็นท์กันอีกแล้วนะเราจะมาขึ้นบ้านใหม่กันด้วยนะครับเย้วันนี้เราอยู่ที่ไหนครับพี่ฟิล์มเราอยู่ที่ The Camp For You นะคะจังหวัดเพชรบุรีใช่แล้วคือพ่อเพิ่งดูเมื่อเช้านะครับแล้วก็ไม่ได้เตรียมตัวนะแล้วก็ไปยกของแล้วก็มาเลยคือแบบปรับทัวร์อีกแล้วนะครับแล้วก็วันนี้นะมาที่ร้านแห่งนี้นะเป็นครั้งแรกนะครับใช่ร่มรื่นนะตรงปกเหมือนกับในรูปที่นั่งดูใช่แล้วสะอาดสวยนะครับใช่เสียดายวันนี้เรามาช้าถึงนี่กี่โมงแล้วเนี่ย3โมง4โมงแล้วจะ4โมงแล้วอีก3นาที4โมงคือเราอ่ะมาช้าถ้าเรามาไวนะครับเราจะได้อยู่ริมน้ำฝั่งโน้นนะใช่แต่ว่าจะบอกว่าที่เรามากางตรงนี้ไม่ได้แย่นะคือสวยมากนะครับบรรยากาศนะแม่เนาะสวยนี่เลยนะครับอ่ะโอเคมัวแต่คุยเดี๋ยวไม่ได้กางแน่เลยงั้นเดี๋ยวเราขอกางเต็นท์ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวพาเดินเซอร์เวย์ว่าที่เนี่ยมีอะไรบ้างนะครับโอเคมาพร้อมลุยจัดแบบงงๆแม่ยังไม่รู้ว่าพ่อพระผมมาด้วยเปล่าเออดีนะหยิบติดมือกันมาไว้นอนบนรถอ่ะโอเคแต่ที่รู้ๆเมื่อกี้ตอนมาคือถนนน่ะเขากำลังจะทำแล้วทีเนี้ยเขาเหมือนเอารถน้ำมาฉีดใช่ป่ะก็นึกว่าฝนตกเออแล้วดูอะไรเนี่ยแอร์เออเนี่ยกระจายหมดเลยเกลือฝุ่นใช่อ่ะพร้อมแล้วงั้นเดี๋ยวเราขนของลงกันเลยดีกว่านะครับตอนนี้เสร็จแล้ว1หลังนะครับแล้วเดี๋ยวที่เหลือเดี๋ยวเราจัดระบบระเบียบลงสมอหน่อยนึงก็เสร็จแล้วนะครับใช่อุ๊ยรู้สึกว่าวันนี้ฟิวดูทำงานน่ะนี่ก็คือฟิวกำลังแบบว่ากางตัวเก้าอี้นะคะที่เป็นแบบว่าเซตเล็กที่เราเคยรีวิวไปก่อนหน้านี้อย่าก็คือเอามา4ตัวนะคะก็จะเป็นแบบนี้เลยที่มันกางง่ายๆแล้วก็เนี่ยออกแล้วเป็นเนี่ยแล้วตัวสุดท้ายก็เสร็จแล้วอันนี้กางเอวหมดเลยใช่ไหมคะ yes sir ตอนแรกก็ว่าทำไมอันนี้มันเอาเข้าไม่ได้กางผิดฝั่งนี้นะคะก็จะเป็นพ่อแม่ช่วยกันกางโต๊ะแต่ว่าแม่กางโต๊ะไปแล้วเมื่อกี้ให้พ่อช่วยยกลังน้ำแข็งลังน้ำนี่ทริปนี้เรามากันสี่คนนะคะก็จะชิวๆแม่ไม่พูดไม่จานเหนื่อยพูดเยอะเดี๋ยวมันเสียพลังงานเหรอใช่ต้องใจเย็นๆนิดนึงหนูยังไม่ได้ว่าแม่ใจร้อนใจเย็นๆเนาะใจเย็นๆเนาะโอเคข้างหลังก็จะเป็นเต็นท์ที่เรากางไว้เมื่อกี้นะคะเป็นโอกาวาค่ะแม่ก็คือเตรียมของนะคะเราต้องไปซื้อน้ำแข็งเพิ่มไปเนี่ยซื้อก็คือเขาจะมีร้านขายของอยู่ข้างหลังเราตรงนี้นี่เลยแล้วก็ที่เป็นตรงนู้นใหญ่ๆตรงนู้นอ่ะมันก็จะเป็นห้องน้ำเข้าไปแล้วรู้สึกว่าสะอาดอยู่เนาะแม่เนาะสะอาดโอเคโอเคนะหลังแรกเราก็กางเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราก็กางเต็นท์หลังใหม่กันต่อนะครับอันนี้จะเป็น Nordic Vmoor 5.6 นะครับเพิ่งซื้อมาเลยนะครับใช่มาลุยอ๋อจะมีถุงใส่อันนี้ให้ด้วยเป็นเสาอันนี้จะเป็นสมอเขามีแผ่นอันนี้มาให้ด้วยบอกเลยว่าต้องไปศึกษารีวิวใหม่เหนื่อยนะไม่เคยกางเต็นท์ไหนเหนื่อยได้ขนาดเต็นท์นี้เลยจริงๆไม่แล้วมันสูงด้วยอ่ะโอ้โหเดี๋ยวเราต้องคอมกันดีพักก่อนนะพักก่อนเดี๋ยวเรามาจัดให้เสร็จกันนะครับโอเคครับผมตอนนี้นะวีมัวของเราก็กางเสร็จแล้วอยากจะบอกว่ากางครั้งแรกยากมากเหนื่อยด้วยใช่ไหมเหนื่อยคือมันหลังนิดเดียวนะแต่ทำไมมันทำให้เราเหนื่อยได้ขนาดนี้เนี่ยไม่ก็มันครั้งแรกไงฮะมันครั้งแรกอุ้ยเพราะว่ามันเป็นเต็นท์หลังนึงที่มีความรู้สึกว่าพ่อกางยากมากเลยนะใช่ปกติพ่อกางแบบแป๊บเดียวเองอะอาจจะไม่รู้เทคนิคเขาแม่ครั้งที่สองน่าจะไวกว่านี้แต่ดูแล้ววีมัวสวยนะแม่ใช่คืนนี้แม่กับน้องฟิลนอนตรงนี้ง่ายๆอย่างนี้เลยเหรอใช่นอนบ้านใหม่ครับสรุปบ้านแม่หลังนี้บ้านแม่กับบ้านน้องฟิลอุ้ยเขาจัดอะไรบ้างคืนเนี้ย
ไม่มีอะไรของแม่ไม่ได้ของตกแต่งมาเลยหรอใช่คงมีแค่ไฟคือพูดง่ายๆนอนอย่างเดียวอ่ะฮะนอนติดไปฝั่งนู้นดีกว่าแล้วเหลืออีกฝั่งนึงเอาไว้น้องฟิวเขาจะทำการบงการบ้านใช่ไหมใช่เขาเอาโต๊ะมาด้วยโอเคมาเดี๋ยวเขาเปิดตรงไหนเนาะเฮ้ยแต่สีเขาเข้ากันมากเลยนะแม่ใช่เนาะสีครีมเหมือนกันเลยนี่ที่นอนเราใช้เป็นของเนเจอร์ไฮนะครับอันนี้นอนได้2คนแล้วเดี๋ยวริมนี้วางของนะแม่นะอ่ะเดี๋ยวให้มาเดินจัดก่อนนะครับมาดูฝั่งนี้ดีกว่าอันนี้คือนี่นอนกับพ่อใช่ไหมใช่เฮ้ยมีพ็อปด้วยวุ้ยเราต้องเหนียวกับฝั่งนั้นหรือเปล่าคิงดิคิงเหรอหรือเปล่าอันนี้เป็นโอกาวานะครับหลังนี้โอกาวาดูการง่ายขึ้นเยอะเลยแป๊บเดียวเองนะไม่ซับซ้อนด้วยจริงตกแต่งก็นิดเดียวเองน่ารักแล้วได้เลยใช่ปะตรงกลางปรับหน่อยนึงโอ้โหหมีเบาเฮ้ยผิดที่หรือเปล่าอันนี้ของนอร์ดิกนะครับไม่รู้ใครวางเหมือนกันพี่ไม่รู้อ่ะมาเดี๋ยวรอจัดเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับส่วนน้องปิวก็ช่วยเสร็จแล้วก็มาทำอะไรคะการบ้านจ้าอืมเลยนะฮะโอเคครับผมตอนนี้นะฮะก็6โมงกว่าแล้วมั้งเราเพิ่งกางเต็นท์เสร็จนะครับใช่คือฮะโอ้6โมง40จะทุ่มนึงแล้วอืมใช่แต่มันยังสว่างอยู่เลยนะครับจริงๆวันนี้ที่กลางอ่ะกลางทาร์ฟกับกลางโอกาวาเนี่ยไม่ได้นานเลยนะไปนานหลังไหนนอร์ดิกนะครับคือมันเป็นกลางครั้งแรกไงมันก็เลยจะงงๆหน่อยแต่ครั้งที่2เพราะว่าน่าจะโอเคอยู่นะอ่ะมาเดี๋ยวมาดูโอกาวาดีกว่าวันนี้จัดยังไงบ้างแล้วเดี๋ยวพาสำรวจร้านกันมาพี่ฟิล์มเปิดหน่อยเหมือนเดิมตรงนี้อันนี้คือเป็นน้องหมิ่นเปาเฮ้ยเราติดแอร์ใช่ข้างในเย็นว่าดูตอนนี้นะครับเราก็เข้ามาในเต็นท์แล้วนะครับในโอกาวานะครับก็จัดแบบสบายๆนะฟิล์มนอนฝั่งไหนฝั่งนี้ที่นอนลายดาวเย็นไหมแม่เย็นน่ะเข้ามาในเย็นเลยอ่ะแล้วก็พ่อจะนอนฝั่งนี้นะครับคืนนี้ภายในเต็นท์เนี่ยเราปิดหมดนะเพราะว่าเราต่อท่อแอร์เข้ามาตรงนี้นะครับมันเย็นจริงคุณฉ่ำเลยนะฉ่ำๆโอ้เย็นนะเนี่ยก็วันนี้เราจะปิดมันจะดูทึบนิดนึงเพราะว่าเราเปิดแอร์นะครับแต่เดี๋ยวคืนนี้เราจะมีกิจกรรมหลังจากกินอะไรเสร็จปุ๊บเราจะมาเล่นคำต้องห้ามเดี๋ยวพ่อมีรางวัลให้ 1,000 บาทต่อ1ตานะครับเดี๋ยวให้2ตาโอ้2ตาเหรออ่ะ3ตาก็ได้มันนานไป ใช่ครับก็ในห้องเนี่ยมันก็ค่อนข้างกว้างนะสองคนนี่คือสบายๆเลยใช่ป่ะฟิวใช่ทางเดินตรงกลางคือกว้างมากคือสามารถนอนได้อีกคน2คนเลยใช่ครับเนี่ยก็ถือว่าโอเคอยู่นะใช่อันนี้เราเดี๋ยวไว้หาของมาเติมเรื่อยๆนะเราจัดให้มันสวยๆกว่านี้นะโอเคสำหรับเต็นท์นี้ก็ประมาณนี้แหละค่ะก็สำหรับโอกาวานะครับสวยนะแม่ใช่จริงๆอ่ะพ่อว่านะโอกาวาเนี่ยมันกลางง่ายง่ายไหมฟิล์มแป๊บเดียวเองนะเสาน้อยงั้นเดี๋ยวเราซื้ออีกสีนึงว้าสีอะไรสีครีมโอกาวาใช่ไม่มันจะมีแบบผ้ากับแบบเป็นแบบนี้ พ่อจำรุ่นของไม่ได้แล้วแต่ว่าอันนี้กางง่ายแต่สวยนะมันน่ารักใช่มาต่อไปนะครับหลังนี้เลยกางกันเกือบเป็นลมอ่ะพูดไม่อายเลยคือแบบไม่เคยกางนะเสาก็น้อยเสามีแค่5ต้นหน้า2หลัง2คัน1แม่ฟิวไปเกือบชั่วโมงกางอยู่อ่ะหน้าซิดอ่ะร้อนด้วยแล้วยิ่งตอนหรอว่าเอาขึ้นไอ้ตรงเสากลางใช่มันปรับไม่ได้คือต้องใช้เองเลยอ่ะเดี๋ยวเข้าไปดูกันแต่นอร์ดิกตอนกลางคืนอ่ะเปิดไฟอ่ะฟิล์มมันจะสว่างสวยใช่นี่ติดไว้ตรงกลางฟิวใช่ไหมนี่โอ้ยเย็นยังฟิวเย็นแล้วเนี่ยสีเขาวอร์มอ่ะมินิมอลมากเลยอ่ะใช่แล้วคือก็เย็นแล้วนะคือข้างในก็มีพวกเปิดเราไม้นี่เลยอ่ะไข้ลูกเสือใช่ใช่เพราะเป็นไอ้นี่สามเหลี่ยมแต่ว่าพวกผ้าห่มน้องฟิวไม่ค่อยคุมโทนเท่าไหร่แต่เขาไม่เปลี่ยนด้วยดีสีชมพูสีฟ้าอะไรครับเนี่ยเต็นท์หลังนี้ใครนอนหนูกับแม่นอนเตียงเดียวกันนี่เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นของอะไรนั่นเนเจอร์ไฮที่นอนของเนเจอร์ไฮใช่ครับนี่เลยนะครับก็น่ารักนะโดยรวมนะแล้วน้องฟิลเอาโต๊ะมานั่งทำกันบ้านด้วยใช่แล้วทำไมขนมทุกอย่างอยู่ที่นี่ไม่รู้ไม่รู้ก็กินเรื่อยๆเอ้ยอุ้ยแต่มันก็กว้างอยู่นะมองข้างนอกหลังนิดเดียวนะพอเข้าข้างในคือกว้างนะครับใช่แล้วที่สำคัญเลยคือเราต่อแอร์มาด้วยแล้วเย็นด้วยนะคือชอบตรงที่มันสูงอ่ะค่ะใช่หัวไม่ติดนะยืนได้ใช่ไหมใช่อ่ะป่ะเดี๋ยวมาดูตรงนี้เราดีกว่าห้องครัวใช่รอบนี้ก็ใช้เป็นเก้าอี้อันเล็กที่เป็นแบบว่าพับเก็บได้ง่ายใช่อันนี้ก็เบิกมาใหม่นะนี่เลยก่อนที่ไปอุทัยก็คือใช้เซตนี้ป่ะถ้าใช่ครับเซตนี้เลยต้องเซตนี้เลยอันนี้ก็รอบนี้ดูแล้วมันดูเตี้ยๆทึบๆเพราะว่าเราลืมเบาเสามาตัวนี้ใช่ครับแต่ก็
ถือว่าโอเคอยู่ครับก็ยังเดินแล้วหัวไม่ติดถือว่าแม่แล้วคืนนี้กินอะไรชาบูมาล่าชาบูมาล่าซีซาร์กินเงือกแตกเลยเราไปอยู่ที่ไหนมาทำไมเพิ่งมาเห็นร้านนี้เนี่ยแม่แต่ชอบตรงที่ว่าเขาจัดเป็นเส้นไฟให้อ่ะแล้วมันสวยสีสวยอันนี้ก็จะเป็นห้องน้ำหญิงอันนี้จะเป็นกระจกที่ฟิล์มบอกนะคะคือเขาจะเป็นเส้นแบบนี้แบบนี้ใช่เดี๋ยวเราพาเข้าไปดูในห้องน้ำกันก็คือต้องเปลี่ยนรองเท้าหน้าห้องน้ำก่อนนะคะแล้วก็ห้องน้ำอันนี้จะเป็นโซนอาบน้ำนะมีเครื่องทำน้ำอุ่นด้วยเพราะว่าพูดได้ไหมคะเนี่ยเช้านี้เราจะไม่หนาวใช่แล้วก็คือตื่นสายแค่ไหนก็ไม่หนาวตื่นเช้าแค่ไหนก็ไม่หนาวใช่ส่วนอันนี้ก็จะเป็นชักโครกทุกโคนเป็นแบบนี้ก็คือเขาทำดีนะใช่แล้วแบบจริงเนี่ยเห็นไหมคือมันกว้างด้วยไม่ใช่อะไรถูกใจสิ่งนี้แหละใช่กระจกยิ่งมันเป็นแบบว่าไม่ใช่ห้องน้ำส่วนตัวมันเป็นห้องน้ำรวมถูกปะเราก็ต้องเลือกที่มันสะอาดแล้วก็แบบเซฟๆอะไรอย่างเงี้ยใช่ถือว่าอันนี้โอเคเลยใช่แล้วสุดยอดเนี่ยที่พี่ฟิล์มชอบนะแม่ไฟอ่ะนะคะสวยนะเนี่ยดูนะครับแล้วที่นี่มีอาหารให้สั่งด้วยนะนี่โซนนี้นะครับมีน้ำแข็งมีน้ำใช่ไหมแม่ไว้บริการใช่ไหมเห็นใช่กระป๋องแก๊สมาเดี๋ยวเดินดูกันคือหญ้าเขาเขียวจริงนะแม่เนาะเขียวค่ะจี้เดี๋ยวไปมุมนู้นไหมไปเดี๋ยวไปดูกันไปโอ้พี่ถ่ายรูปอยู่แน่เลยแม่คนมากลางเต็มกันเต็มเลยเนาะเสียดายนะลินนะแบบมาไม่ทันแล้วแบบไม่งั้นจะสวยอุ้ยท่อแอร์ด้วย จริงๆเขาต้องเอาตัวแอร์ไว้ไหนแต่เราอะมิกไงแม่เราท่อไว้ไหนนะครับนี่เลยคือเต็นท์หลากหลายมากเลยนะเอาจริงบรรยากาศก็ดีนะนี่แม่ดูที่ล้างจานเขามีไว้ตามจุดเป็นจุดๆๆเลยนะถังขยะก็เหมือนกันใช่สะอาดนะอยู่ใกล้ด้วยนะครับและตัวปลั๊กไฟเขาอ่ะโหอย่างมาตรฐานน่ะจริงดูใหม่มากด้วยที่นี่เพราะว่าหน้าหนาวน่าจะดีมากเลยนะงั้นเดี๋ยวทำมาซ้ำใช่เฮ้ยเขามีเชือกด้วยนะต้องไปลงตรงโน้นอ่ะแล้วก็ลอยมาใช่ป่ะใช่ฟิลพรุ่งนี้เล่นไหมหนูเล่นแล้วฟีมาแล้วเขามีเชือกกั้นอยู่ต่อตรงโน้นด้วยอุ้ยแต่ว่าเมื่อกี้มองหันกลับไปตรงที่เรากางเต็นท์นะเหมือนหมู่บ้านอ่ะใช่เหรอเออคือไฟแบบสวยใช่แล้วมันก็เห็นตรงเต็นท์ที่พ่อบอกแหละว่าเวลาเปิดไฟอ่ะเนี่ยข้างในมันดูโป่งมันเหมือนแบบว่าเนี่ยเต็นท์หนูว่ามันสว่างมากมันลอยใช่ไหมเป็นกระโจมดูดิดูเริ่มสว่างอ่ะเริ่มสว่างอ่ะใช่หมู่บ้านว่าเห็นอยู่ตรงนั้นเป็นกระยอมนึงอ่ะใช่เพื่อสิ่งนี้เลยใช่ป่ะใช่โอ้โหหยาบเก่งต้องไปไม่ทันแล้วจ้าอ่ะนี่เลยนะครับก็ประมาณนี้นะแม่นะแล้วเดี๋ยวค่ำคืนนี้เดี๋ยวเราทานอะไรเสร็จอาบน้ำอะไรเสร็จเดี๋ยวเรามาเล่นเกมกันแล้วเดี๋ยวช่วงเช้าตื่นมาทำอะไรเสร็จปุ๊บเดี๋ยวเราไปเล่นน้ำกันต่อนะครับแล้วก็เดี๋ยวตามดูว่าจะสนุกสนานขนาดไหนในการมากางเต็นท์ครั้งนี้นะครับนี่แหละชีวิตกลางแจ้งชีวิตนอกบ้านนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเจอกันไปเจอกันแล้วครับตอนนี้ก็เตรียมตัวทานกันแล้วนะครับค่ะวันนี้ก็คือเมนูง่ายๆอีกละคือไม่ซับซ้อนมากใช่ไหมแต่รอบนี้แม่จะกินเป็นน้ำหม่าล่าหนูแม่กินหมาซ้อนหม่าล่าโอเคแม่สะดุ้งเลยเมื่อกี้ดูดิเขาใส่ร้ายแม่โอ้โหดูดิแล้วดูหมูล้างมือยังแต่งเดือนล้างแล้วเนี่ยหางใหญ่อันนี้เรากินด้วยกันเองก็อันนี้ไม่เป็นไรใช่ไหมอันนี้โล แล้วพรุ่งนี้แม่ทานอะไรตอนเช้าไข่ดาวไส้กรอกเมนูเดิมเหรอแล้วเดี๋ยวค่อยไปหากินข้างนอกกันนะครับใช่อาจจะมีแวะคาเฟ่คาเฟ่หน่อยนะแม่เนาะเดี๋ยวเราจะถ่ายให้ดูด้วยละกันนะพี่บิ๊มนะไม่บอกว่าจะแวะคาเฟ่ซีพร้อมเปล่าฟิวอ่ะเออพร้อมไม่มีใครพร้อมจริงๆอ่ะหนูมีชุดสำหรับพวกนี้สองชุดอ้าวโอเคชุดอะไรพี่ฟิล์มจำไม่ได้แต่ว่าสองไม่ใช่ชุดเจ๊ตับอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเจ๊ตับคือใครก่อนเจ๊ตับคือเป็นคนที่ขายสบู่สิไอ้ก้อนชมพูชมพูแล้วเขาเหมือนแบบขายตลกอะไรงี้ที่เขาชอบใส่ชุดถั่วลันเตาสีเขียวๆอ่ะพ่อต้องไปดูการตลาดเอาแค่นี้แค่นี้เจ๊ตับอ่ะนะใช่แล้ว FC FC น้องนามัทเป็น FC ลูกเขาจะดูแม่เขาจิตับชัมโบอ่ะแม่ชัมโบด้วยชัมโบที่น่าฟิวได้นะประเด็นเหรอเหมือนใส่ชุดตัวเหมือนกันแม่แจกอาวุธเดี๋ยวไม่ได้กินนะฝั่งหนูนะเฮ้ยเหมือนฟิวหิวว่าคนนี้เฉื่อยไปเลยอ่ะแม่ไม่โบ๊ะบา
พราะอะไรเพราะว่าเราหิวไงใช่เหรอใช่ถ้าของคำอาจจะตื่นก็ไม่ตื่นเหมือนกันหลับเลยใช่นี่เดี๋ยวหลังจากทานอะไรเสร็จนะเดี๋ยวเราจะมาเล่นเกมทำต้องห้ามต้องได้เงินก่อนถึงจะตื่นนะจริงดิใครชนะคะใครเอาช้อนไหมก็เดี๋ยวอาบน้ำอาบท่าอะไรเสร็จเดี๋ยวเล่นกันตรงไหนเล่นตรงนี้หรือว่าไปเล่นกันข้างนอกเลยหน้าห้องหน้าห้องนี่ก่อนนะหน้าเต็นท์เนาะไม่เป็นไรไม่จริงอ่ะตรงนี้ก็ได้แล้วเนี่ยแม่แค่สีก็แบบไม่ไหวแล้วรอบนี้แม่ใส่หมดซองเลยนะจ๊ะซองซองคือใส่ร้านนี้เฮ้ยไอ้ปลาเส้นไม่มีอ่ะเซเว่นนั้นน่ะโอดโอ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรสีสาดเลยอ่ะงานนี้มาละลูกชิ้นน่ะใส่แล้วอีกลูกนึงแหมใส่แล้วยังก็จะใส่อีกนะแม่นะไม่ชัวร์ไม่ชัวร์สุกยังยังโอ้โหฟิวเกินไปอะไรอ่ะใส่ไปปุ๊บบอกสุกยังสุกแล้วแสดงว่าหิวจริงเหรอแม่แต่พี่รู้สึกว่าน้ำมันข้นมากมีความเผ็ดไม่เพราะอะไรรู้ป่ะแสงข้างบนนู่นแสงมันเหลืองไงเออฟิวบอกใจมันนะฟิวบอกสุกแล้วสุกแล้วอยากจะบอกว่าเผ็ดลืมของอะไรลืมตะหลิวลืมทับพีเราใช้ไอ้คนเนี้ยตะเกียบตะเกียบเฮ้ยจริงๆอ่ะคนมากลางเต็นท์อ่ะส่วนใหญ่เขาจะเป็นอย่างเงี้ยแม่บางคนเนี่ยพ่อเห็นในกลุ่มอ่ะลืมเอาเย็นสมองไม่มีคนนึงลืมเต็นท์แม่เคยนี่แม่เห็นไหมคือเอาของกินมาแบบนั่งล้อมแล้วแต่ลืมเต็นท์นอนไงอ่ะไปเช่าเต็นท์เขาหรอเช่าไงโหตึงมากเลยจริงไม่ดูแม่ยังขับแล้วเอาจริงเดี๋ยวมากลางเต็นท์ลืมเต็นท์เนี่ยบางทีไงจัดทุกอย่างแล้วแต่ยืมลืมหยิบขึ้นมาตอนแรกอะเทียบเลยนะตอนแรกเมื่อเช้าแม่จะลืมหยิบไอ้แปรงสีฟันมาแล้วเหมือนหนูพูดอะไรสักอย่างนี่แหละแต่ไม่ได้พูดคำว่าแปรงสีฟันนะแม่ก็บอกว่าแม่เกือบลืมเอาแปรงสีฟันมาชุดอาบน้ำก็โอเคนะลืมแค่นั้นนะแม่นะเสื้อผ้าเอามาใช่ไหมบูดเลยนะบอกให้นะโอ้ยสีอย่างนี้รสชาติเป็นยังไงสีซัดแน่ใส่ใหม่แล้วนะหมดยังนี่พ่อหันมาทางหนูนี่ไหนโอ้โหใส่แล้วเต็มจานแล้วเป็นไงบ้างพี่เฟมเป็นไงเผ็ดกว่าเมื่อวานไหมอุ้ยวันก่อนกินอ่ะแม่ลิ้นชาหมดเลยไม่เราอย่าไปเคี้ยวโดนไอ้พริกไทยแล้วนี่ใส่ปะเนี่ยไม่มันมีอยู่ในนี้อยู่แล้วไงอ๋อเรากินเราก็ต้องระวังนิดนึง อร่อยมากแบบกลมกล่อมไม่ได้ว่าหิวนะอืมใส่หม้อหนึ่งโหเดือดจัดนะครับงานนี้บอกเลยมันกลมกล่อมมันแบบเค็มๆอ่ะไม่จิ้มซอสก็อร่อยนะใช่อูมามิแม่ซื้อซอสถูกใจนะมันมีอยู่เหลือซองเดียวด้วยนะเนี่ยแม่ซื้อมาแบบสุ่มๆมาเลยนะแล้วก็ไปเจอของอร่อยเข้าใช่คืองงมากดาวอร่อยอ่ะเนี่ยอร่อยนี่หิวหรืออะไรเนี่ยเราอ่ะอร่อยก็อร่อยนะใช่ใช่น้ำจิ้มว้าวว้าวยอดงับกันเลยนะครับวันนี้มีอย่างเดียวนะแม่นะเราไม่ได้ทำกับของข้าวนะใช่เรามีผลไม้มีขนมฮะมะม่วงก็เดี๋ยวหลังจากทานอะไรเสร็จเดี๋ยวเราก็นั่งเล่นๆกันก่อนแล้วก็หลังจากนั้นเดี๋ยวเราไปอาบน้ำอาบน้ำเสร็จเดี๋ยวเรามาเล่นเกมกันนะครับเล่นเกมเสร็จปุ๊บเดี๋ยวเราก็อาจจะเข้านอนกันอาจจะดึกนิดนึงนะแม่แล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ตื่นมาแล้วก็เตรียมตัวทำกับข้าวกินแล้วก็ไปเล่นน้ำใช่เนาะเล่นน้ำเสร็จเดี๋ยวเราไปแวะคาเฟ่แล้วกลับบ้านกันแล้วนะครับสำหรับทริปนี้นะมาแบบง่ายๆนะครับเหลือตังค์แล้วเหลือตังค์แล้วนะแบบระมัดระวังตอนนี้ก็เป็นเวลา3ทุ่มกว่าแล้วนะครับเราก็เตรียมตัวเข้ามาในเต็นท์แต่ยังไม่ได้นอนนะก็วันนี้พ่อถานะครับมีเกมให้เล่นนั่นก็คือเกมคำต้องห้ามใช่แล้วนะวันนี้อาจจะเสียงดังไม่ได้เพราะว่ามีเพื่อนๆกลางเต็นท์อยู่แถวนี้เต็มเลยเขาตกใจแล้วถามอะไรกันใช่แล้วอย่างนึงแต่เขาให้ลดเสียงได้ตอน4ทุ่มกว่าแต่ตอนนี้มัน3ทุ่มกว่ายังได้อยู่ตอนแรกจะเล่นสัก2ตาแต่กลัวเพื่อนๆเขาตื่นเขายังไม่นอนหรอกพ่อเห็นเขานั่งเล่นกันอยู่แต่ว่าเกรงใจเขาไงเอาอย่างงี้วันนี้เดี๋ยวเล่นตาเดียวพอแต่มีเงินรางวัล 1,000 บาทสำหรับคนที่ชนะต้องเซฟตัวเองดีๆไม่พูดไม่อะไรไม่ได้ไม่พูดไม่ได้เขาถามว่าต้องตอบไงตอบเออตัดสิทธิ์นะต้องตอบต้องมีแบบลูกเล่าลูกชนต้องมีแอคชั่นใช่ไม่ใช่อาปาก
ใช่แบบเดี๋ยวถ้าสมมติหนูพูดแบบเขาที่อยู่บนหัวหินจะพูดคนเดียวแบบพูดแบบไม่มีเสียงก่อนนอนนะครับมาฝึกทักษะกันนิดนึงนะครับวอร์มสมองวอร์มสมองเหรอโห 1,000 เลยนะ1,000 บาทนะครับเป็นไรกับไมค์อ่ะน้องฟิวฟิวก็ได้ไมค์ใหม่มามีไมค์แล้วทรงพลังมีไมค์แล้วทรงพลังเหรอพี่เฟมแปะให้ฟิวอ้าวฟิวเห็นดิไม่เห็นอ่ะฟิวพี่เฟมปิดตาแปะให้พี่เฟมฟิวรู้เลยฟิวน่าจะโดนก่อนแรกวันนี้ให้แม่ปิดตาดูแม่หลับตาปีเลยเอาละครับผมวันนี้ยังไม่ได้พร้อมไหมครับพร้อมคนสุดท้ายนะรับไปเลย 1,000 บาทอ่ะเริ่มเลยแม่ชอบไปไหนที่สุดตายแม่ชอบไปไหนแม่ชอบแม่ตายแม่แม่ตายแล้วแม่ตายแล้วนะคำว่าชอบตอนแรกหนูจะถามแม่ก่อนแม่ชอบกลางเต็นท์ไหมแม่พูดเลยแม่ชอบพี่ฟิล์มแม่ชอบไปไหนมากที่สุดอะไรไม่ต้องรีบไม่ต้องปวดหัวเอาละครับตอนนี้นะโอ้โหจบเร็วจังเลยใช่ไม่ได้เงินพันนึงเลยกลางแล้วมันไม่ดีเอาละครับตอนนี้นะเหลือพี่ฟิล์มกับน้องฟิลครับผมไวแล้วถามเขาแล้วตายเองเลยฟิลชอบร้องเพลงไหมชอบพี่ฟิล์มอ่ะชอบไปเที่ยวเปล่าไม่แล้วชอบไปไหนทะเลสีอะไรเขียวเขียวไหนไม่เขียวมากอุ้ยพันหนึ่งนี่ตื่นเต้นขนาดนี้เลยกดดันโหถ้าไม่ติดออกมากลางเต็นท์นี่เสียงดังแล้วถามมาถามมาเธอถามไปแล้วไงโอ้โหไม่ถามไม่ชอบกินอะไรบ้างคือหมวดหมู่ไหนหมวดหมู่ไหนทั่วไปทั่วไปคือของอะไรของหวานดูแม่นั่งลุ้นเลยแม่ตายก่อนฮะใช่ไหมคืออะไรอ่ะไม่ได้หนูพูดก็ได้หนูพูดอ่ะไหนพูดแมวแมวอ่ะถ้าพูดแล้วไม่ตายพี่ให้ครึ่งนึงอะไรเนี่ยไม่ได้ดิคำเนี้ยคือคำที่เขาถามใช่ไหมว่าหนูชอบอันนั้นไหมอ่ะใช่ไหมไม่รู้จะรู้ได้ไงไม่ชอบไม่เป็นไรทำว่าไม่ทำบังคับของฟิวเย้ฟิวได้ทำไมไม่พูดไปตลาดกับเขาเลยนี่ก็อ้อมอยู่นั่นแน่ถูกต้องไม่แล้วน้องอ่ะเวลาพูดอะไรเงี้ยน้องจะไม่มีคำที่หนูถามอ่ะแบบเออว่าไม่ชอบฟิวจะพูดต่อเลยดูหน้าเศร้าเลยตอนแรกแบ่ง500ไม่เอาพูดมันก็จบละพี่ฟิวเป็นผู้ชนะรับไปอีก 1,000 บาทไปอีกเดี๋ยวบนหัวคือตลาดใช่ถูกต้องครับไปตลาดกับแม่เออไปแต่ห้างไปรองรับจำนำอะไรก็ไม่รู้อ่ามาเดี๋ยวให้โอกาสอีกตาหนึ่งเพราะจบบ่อยมากสามทีกันอ่ามาแม่หรอเฮ้ยหนูต้องได้พันหนึ่งก่อนชาแล้วอันนี้เป็นตัวที่สองอ่าเดี๋ยวโอนให้แม่รับโอนค่ะช่วงนี้เอามาอุ้ยตาของแม่คือตลกมากคือแม่ถามปุ๊บตัวเองตายเลยมาเดี๋ยวพ่อถาให้อีกตาหนึ่งมาพร้อมพี่เพมติดให้แม่แม่แอบมองไหมเนี่ยมองอะไรโอ้โหติดให้น้องฟิวเขาไม่ขี้โกงหรอกติดให้ฟิวด้วยเอาละอ่ะติดให้พี่ฟิวเล่นแม่เลยน้องฟิวมาพร้อมพี่ฟิวเป็นโควิดถ้าเป็นโควิดอาการเป็นไงมั่งนั่นอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยคือเป็นอยู่หรือว่าใช่ฉันเป็นเดี๋ยวอาการเป็นไงยังไม่ตอบเลยไม่สบายใช่จบแม่ร้อนไหมตึงตึงแม่ตึงแม่ตึงร้อนไหมตัวร้อนไหมแม่ฟังหนูเลยอ่ะเอาเป็นโควิดต้องตัวเราแล้วแต่คนใช่หรอรู้แล้วถอดกันไหมแม่ร้อนตังวันนี้เรากางเต็นท์นานไหมแม่ตอบว่าไม่นั่นนะวันนี้ใครกินเยอะที่สุดฟิวกินอะไรบ้างแล้วแม่กินข้าวนานไหมแม่บอกวันนี้ยังไม่ได้กินข้าวเอ้าตอนเที่ยงตาลอยแม่กินราดหน้าตาลอยแล้วอ๋อใช่เธอไปไอ้ของมือสองซื้ออะไรมาบ้างโชว์เขาไปดิอันนี้เขาเพย์ใช่ไหมไม่รู้เอ้าเรายังไม่จบกับอาการอ่ะพูดมาถามมาโค
ควิดเลยนะเนี่ยอาการมันเป็นยังไงมั่งนับ1 2 3 4 5ตอนหนูเป็นคือไม่สบายเออเจ็บคอไหมไม่ทำไมอ่ะก็เรื่องของเขาอาการไม่เหมือนกันโควิดมันต้องเจ็บคอไม่ใช่เหรออาการแต่ละคนไม่เหมือนกันค่ะบางคนแค่ไม่สบายธรรมดาก็เป็นแล้วค่ะโอ้ยแม่นะตัวร้อนเป็นไข้เจ็บคออันนั้นก็ลุงแม่แล้วก็เลยนะรสชาติไม่ได้กินข้าวไม่อร่อยไอ้มากินข้าวไม่อร่อยทำไมพูดได้ได้อะไม่อร่อยได้ไปข้าวนี่เขาพูดกันนิดเดียวนะพูดเป็นกิโลเลยไอ้เจ็บคอไม่ดูรสกินข้าวไม่อร่อยเดี๋ยวจะนอนเองหรอกแม่เดือนนะครับตกรอบนะครับพูดจนตายโอ้ถามครับเหลือสองคนพร้อมเลยถามมาแม่นอนก่อนได้ไหมแม่ไม่ได้ตังค์แล้วแม่นอนก่อนได้ไหมร้อยสลบลงไปเลยนอนขอเล่นอันนี้หน่อยได้ไหมไม่ทำไมอยากพูดโอเคฟีลว่าของเล่นอันใหม่มันดีไหมดีเพราะว่าต้องซื้อแล้วเก่าไม่ดีตรงไหนไม่เคยมีไม่รู้มือสองอะนะใช่ไม่ถามแล้วถามเอาถามเอาเออเดี๋ยวก็โดนส่วนแม่ก็พูดเยอะไปแล้วสรุปอะข้าวอร่อยไหมข้าวอะไรข้าวตอนเที่ยงกินอะไรพะแนงกับอะไรอะโลมีอะไรแค่นั้นสองอย่างขนมไงฟิลถามว่าข้าวก็แล้วนี่กินตอนเที่ยงกินอะไรบ้างไล่มาหนูต้องไล่มาด้วยแบบแม่ก็ไล่ให้ฟังหน่อยไข่พะโล้ผันแดงไข่เจียวขนมปังเอ้ยชิมรัดหน้าแม่ด้วยเออหมูนั่นแหละอ่ะเนาะยังไม่จบกับโควิดเลยนะฟิลว่าไม่ยอมอย่าอย่าเล่าเนาะนอนไปอยากพูดวันนี้อยากพูดฟิลว่าของมือหนึ่งมือสองอันไหนดีกว่ากันหนึ่งเพราะว่าของใหม่ของใหม่เกี่ยวอะไรยังไม่ได้ใช้อ๋อเพิ่งผลิตเนี่ยมันต้องเป็นใช่ไหมมือสองเหรอไม่ใช่แล้วของเก่ามันไม่ดีตรงไหนใช้แล้วเอ้าอันนี้พี่ว่าเขาก็ใช้แล้วน่ารักเพราะฟิลซื้อมาจากกูดังมือสองใช่เดี๋ยวเราว่าถามอะไรดีเหลือแค่สองคนแล้วเพียวไม่ง่วงแล้วน่าเร็วๆสิอยากเล่นแล้วเนี่ยพรุ่งนี้เช้ากินข้าวกับอะไรแม่ผมไข่ดาวไส้กรอกอร่อยอร่อยไหมยังไม่ได้กินเอาก็ทำให้กินบ่อยอยู่เด้อเพราะโอ้ยนึกไม่ออกแบบนึงแล้วฟิลว่าของใหม่ยังไม่จบกับของที่ใช้แล้วไหนเดียวกันไม่ของใหม่แล้วของเก่าอ่ะมีคนใช้แล้วไม่ดีดูหนังเยอะหรือไม่จริงไม่จริงอ่ะแม่พูดโควิดไว้ใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวมาถามโควิดอย่างแรกที่หนูเป็นอะไรที่แบบรู้อาการแบบเพราะว่าตรวจไงไม่ เราก็รู้เพราะว่าต้องตรวจก่อนไงไม่ที่แบบอาการที่แบบตั้งแต่ยังไม่ได้ตรวจที่หนูแบบเฮ้ยน่าจะเป็นน่ะกินไม่รู้รอโดจำไม่ได้หรอเนี่ยอ๋อแล้วจะไปรู้ไหมไม่ใช่ฟิวอะเป็นอะไรโควิดแม่นับ1ถึง30เลยถ้าเกิดเขาตอบไม่ได้ยกแม่นั้นในใจแล้วนะเออเป็นอะไรใช่ไม่ออกแล้วปวดหัวตัวร้อนเป็นไรปวดหัว21ไม่สบาย23เป็นอะไรจามชิวเป็นอะไรหายใจไม่ออกไงหมดเวลาหมดเวลาเดี๋ยวอย่าเพิ่งดูพี่ฟิล์มตอบว่าไอน้องฟิวอ่ะไม่ก็เจ็บคอเกาถูกต้องเพราะฉะนั้นแล้วจะเล่นกันชนะยังไงแม่เพราะว่ารู้กันหมดแล้วไงไม่ได้พันหนึ่งเลยอ่ะเพราะแม่ได้ร้อยเดียวเองโอเคเดี๋ยวมาสรุปเงินกันน้องฟิวได้200แม่เดือน100พี่ฟิล์มเป็น 1,200 เย้เดี๋ยวพ่อโอนให้นะก็ค่ำคืนนี้ก็ประมาณนี้นะเดี๋ยวเราจะเตรียมตัวนอนกันแล้วเพราะพรุ่งนี้ตื่นมาเราต้องทำนู่นทำนี่แล้วก็ไปเล่นน้ำแล้วก็ก่อนกลับเดี๋ยวแวะคาเฟ่สักหนึ่งคาเฟ่นะแม่เนาะได้โอเคเนาะงั้นค่ำคืนนี้ขอตัวนอนก่อนนะจ๊ะแล้วเจอกันพรุ่งนี้
อนนี้นะก็เป็นเวลากี่โมงแล้วครับแม่เดือน6:47แล้วค่ะครับผมเราตื่นมันเช้ามากเลยในวันนี้พ่อตื่นมาตอนเกือบ6 โมงแม่ตื่นตีห้าหรอมันสว่างแล้วใช่ไหมสว่างแล้วแล้วพี่ฟิล์มน้องฟิลล่ะยังไม่ตื่น เดี๋ยวไปดูกันนะครับพ่อถามแม่เดือนตื่นแล้วนะพี่ฟิล์มน้องฟิลยังไม่ตื่นใช่ไหมเดี๋ยวเราไปดูกันเอาละเข้ามาดูกันตื่นยังคะนอนต่อแอร์เย็นนะนอนสบายอ่ะลูกไม่ใช่ที่ตื่นกี่โมงคะเนี่ยยังไม่รู้เมื่อคืนนอนสบายปะสบายเหมือนอยู่บ้านเลยก็เขาหลับอยู่แม่ปล่อยเขานอนก่อนอ่ะน้องฟิวยังไม่ตื่นนะครับนอนยาวเลยเขาบอกชอบแอร์เย็นแม่นอนสบายมากเดี๋ยวไปดูพี่ฟิล์มก่อนโอ้โหอะไรวะเมื่อคืนกินเลด้วยเหรอไม่ตื่นเดี๋ยวจะตื่นกี่โมงพี่ฟิล์มไม่รู้ฮะอากาศมันดีเหรอแอร์มันเย็นเหรอชอบปะพกแอร์อย่างเงี้ยดีเนาะแอร์ก็หน้าหนาวอ่ะอืมเย็นจริงนะแม่หลังเนี้ยยังไม่ตื่นใช่ไหมอ่ะได้โอเคเดี๋ยวปล่อยพี่ฟิล์มนอนก่อนเนี่ยแม่มากางเต็นท์ที่นี่แม่รู้สึกไงบ้างสบายดีนะเงียบมากหรอหรือได้ยินแต่เสียงท่อแอร์ก็ไม่รู้นะ แต่ไม่ได้ยินเสียงใครเลยเออมันเงียบมันเงียบบรรยากาศดีด้วย คือลานเขาเขียวแบบเขียวมากแม่สมบูรณ์อ่ะแต่แม่เพิ่งมาหลายลานแล้วนะลานเนี้ยเหมือนเขานอนตื่นสายกันนะเหมือนมันเงียบอ่ะเออใช่ใช่ใช่เขายังไม่ตื่นกันเลยนะเนี่ยปกติบางลานเนี่ยเก็บเต็นท์กันแล้วนะใช่นี่7 โมงแล้วนะแต่เนี่ยยังไม่ตื่นทุกทีตีห้าครึ่งหกโมงนี่แบบตื่นกันเยอะมากใช่เงียบเลยนะดูดีๆนะที่แม่ตื่นไม่ใช่นกร้องนะแต่ตีสี่สี่สิบแม่แล้วบอกฟิวเอาโทรศัพท์ให้แม่หน่อยเฮ้ยแต่แปลกนะไม่ได้ยินเสียงจักรจันที่นี่ใช่แต่ได้ยินเสียงนกใช่นกนี่แบบทั้งคืนเลยนะร้องกันอ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวหลังจากนี้ทำอะไรเดี๋ยวมาดูกันนะครับโอเคนะตอนนี้ทุกคนก็ตื่นเรียบร้อยแล้วนะครับค่ะเฮ้ยแม่กับน้องฟิลใส่เสื้อทีมจะไปไหนโดนน้ำกันเหรอใช่มาเช้านี้มีเมนูอะไรบ้างแม่มีไข่ดาวมีไส้กรอกมีขนมปังมีทุกอย่างยกเว้นตะหลิวนะคะทุกคนเออทำไมต้องใช้ตะเกียบเพราะแม่ลืมเอามาที่คือก็ไม่ได้เอามาเอ้าก็มันปุบปับมันเลยลืมทุกทีเราจะบุ๊ดเรามากลางเต็นท์วันเสาร์ใช่ป่ะวันศุกร์อะตอนเย็นอะแม่จะเป็นคนต้องเตรียมนะไงนี่ไม่ได้เตรียมคือแบบไม่มีแม้กระทั่งยาสีฟันมีแป้งแต่ไม่มียาสีฟันนะฮะเมื่อคืนต้องออกไปเซเว่นเพิ่งตื่นไหนเราอ่ะบูดเลยขยาหันมาทางนี้เขารู้หมดเร่งไฟเราขอแผ่นนี้ก็เช้าๆก็ประมาณนี้นะแม่เนาะใช่แล้วเดี๋ยวประทานเสร็จเดี๋ยวเราจะไปโดดน้ำกันแล้วตอนนี้นะคะแม่ก็ทำไข่ดาวกับไส้กรอกแล้วแต่ฟิล์มบอกแม่ไปแล้วว่าฟิล์มไม่เอาไม่เอาเลยไม่เอาทั้งคู่แล้วแม่ใส่ไปเยอะมากใครจะช่วยแม่กินน่ะเอ้าหนูพูดไปแล้วฟิวก็ได้ยินใช่แม่ไม่ได้ยิน เรียบร้อยเกมโอเวอร์นี่ว่าน่ากินเลยนะมาพริกให้กรอบๆเห็นไหมหนูไม่กินกรอบด้วยกินกินหน่อยเฮ้ยไม่เอาหนูกินไอ้นี่ไปแล้วขนมปังไป3ชิ้น3แผ่นหิวไม่หิวด้วยแม่บอกไม่ขอแล้วแม่กินเองใส่กล่องหนูปลาหมึกครับปลาหมึก2ตัวพออย่าแถมอย่าแถมนี่ดูปลาหมึกเราไหนดุ้งดิ้งดุ้งดิ้งปลาหมึกเราผมใช้คำว่าเหล่านี่นี่ไม่กินเสียใจเอามาเอานั้นมาน้อยสุดอ่ะอีกมาไม่น้อยนะนี่เอาหมายถึงไข่ขาวมันน้อยหนูชอบไข่ขาวน้อยๆหนูไม่กินไข่ขาวมันเยอะเหมือนกันแหละมันหนาป่ะโอเคอันนี้ของฟิล์มอะไรให้กินคู่กับนมข้นป้าน้ำคู่กับแยมสตรอเบอรี่ไม่แยมมะเขือเทศเพราะของเนี้ยเดี๋ยวของน้ำปลาน้ำไข่ได้ใบกันน่ะเห็นไหมแล้วถ้าพี่ไม่กินอ่ะแม่ไม่ต้องตอกใหม่หรอกดูเงียบเงียบโอเคทุกคนเดี๋ยวเราขอกินก่อนผมตอนนี้เนี่ยพวกเราก็เก็บเต็นท์เสร็จเรียบร้อยหมดแล้ว
แล้วเดี๋ยวต่อไปเราจะไปไหนคะไปเล่นน้ำจริงๆที่นี่มีห่วงยางด้วยนะไหนอะทะเลแล้วน้ำไม่ได้เย็นธรรมดาน้ำเย็นมากด้วยประเด็นสวัสดีจ้าแม่นาวคือตอนเนี้ยสั่นมากทุกคนมันเย็นมากแม่แล้วเราจะไหลไปไหมอ่ะไม่ไหลเราเล่นแค่นี้แหละโอ้แล้วอ่ะแม่แล้วคือพ่อก็คือเตรียมตัวกำลังลงมาแล้วอุ้ยเย็นน่ะไม่กล้านั่งแม่อย่ามาใกล้ๆเดี๋ยวต้องเดินไปหาแม่อันนี้สาหร่ายอันนี้ลึกเกินเราต้องไปลงสาหร่ายเลยเราใส่ชูชีพมาขนาดนี้มาเร็วกว่านี้เนาะเราจะได้เล่นน้ำเมื่อวานใช่นะเดี๋ยวรอบหน้าแม่ไปกลางเต็นท์ไหนสงสัยต้องไปแต่เช้าแล้วก็มีเวลาแบบทำนู่นทำนี่ได้พักผ่อนด้วยอยู่ที่คุณฐานันดรเลยได้ครับเดี๋ยวต่อไปอีกนะคะออกตีสามแม่ล่าสุดเลยรอร้านเปิดเลยไปคนแรกดูไหมครับฟิวสนุกเลยโอเคครับผมตอนนี้นะพวกเราก็เก็บของขึ้นรถเรียบร้อยแล้วนะครับใช่เดี๋ยวต่อไปเราจะไปเที่ยวคาเฟ่กันนะครับใช่เดี๋ยวมาตามดูกันว่าเราไปคาเฟ่ไหนนะหน้าตาจะเป็นยังไงใช่ครับทริปนี้ปุบปับทัวร์เราไม่ได้เตรียมตัวอะไรเลยแล้วดูชุดฟิล์มกับฟิลเหมือนนัดกันมาจริงๆคนละตายเลยอ่ะอยากจะบอกว่าเมื่อคืนพ่อไปอาบน้ำคนสุดท้ายแล้วพ่อลืมเอาแฟซ่ากับสบู่เหลวลืมไว้ในห้องน้ำหายหมดเลยเช้ามาไม่มีอะไรสระผมแล้วพ่ออยากจะบอกว่าเมื่อกี้ไม่รู้ใครลืมไว้พ่อก็ใช้ของเขาเหมือนกันไม่พี่พ่ออาจจะเก็บไว้ไงมันก็ลืมไว้แหละอย่างนี้แหละผู้ชายอ่ะพ่อบ้านอ่ะมาของก็หายอ่ะของอาบน้ำอ่ะตายแล้วแล้วพี่อีกคนนึงไม่รู้ใครลืมไว้ขอโทษด้วยนะฮะเมื่อกี้ก็ใช้ไปนิดนึงแต่เราไม่ได้เอาไงไม่ก็วางไว้ที่เดิมโอเคได้งั้นเดี๋ยวเที่ยวคาเฟ่กันต่อนะครับโอเคทุกคนเราถึงคาเฟ่แล้วนะคะนี่เลยก็คืออยู่ในละแวกแบบว่าแถวที่เรากางเต็นท์เลยนะคะอันว่าอะไรน้องฟิล costly ฟิลว่างั้นโอเคคือจะบอกว่าบรรยากาศดีมากเพราะข้างล่างเนี่ยก็จะเป็นติดแบบว่าทะเลสาบปะเพราะเขาเขียนว่าเลกอะมันจะมีเลกบาร์เป็นฝนเคลื่อนนะครับไปเดี๋ยวไปดูกันคนก็คือเข้ามาถ่ายรูปกันเยอะมากบรรยากาศดีเลยใช่ก็คือเขาจะมีเป็นโซนร้านอาหารด้วยฝั่งซ้ายมือแล้วก็ข้างบนคาเฟ่เมื่อกี้เขาบอกว่าข้างบนจะเป็นแบบโอเพนแอร์ก็คือจะเปิดแอร์มีห้องน้ำอะไรเงี้ยสามารถขึ้นไปชั้น2ได้นั่งตากแอร์ชำๆอุ้ยสวยอันนี้คือโซนเดียวกันหมดเลยใช่แต่เขาจะแยกชื่อกันเพราะว่ามันจะเป็นโซนร้านอาหารก็คือมาสั่งข้าวทานได้นี่ไงอันนี้จะเป็นเล็กบาร์นี่ก็จะมีบาร์ให้แล้วก็ลงไปข้างล่างก็คือสวยไปเดินดวนไหมสรุปเราไปไหนก่อนดีเดินดูกันเดินดูก่อนเดินป่าไปเซอร์เวย์จะมีมุมถ่ายรูปเยอะมากเลยนะใช่ฉันก็พร้อมเนาะฟิวพร้อมกว่าแล้วฟิวอ่ะข้างนู้นเขียวเกินไปกับต้นไม้เนี่ยคืนเลยไม่เราไม่ได้เตรียมตัวมาไงใช่อยู่จะมาเลยอาหารไปดูข้างหลังไปเดี๋ยวไปดูกันเดี๋ยวจะสั่งอะไรกันบ้างอ่ะพี่ฟิล์มฟิวอ๋อเราสั่งที่โน่นแล้วสั่งแล้วก็เหมือนกันใช่ไหมสามารถเดินมาฝั่งนี้ได้นะได้แล้วก็ตรงนี้สั่งข้าวทานได้โอ้ยมาช้าไม่ต้องมาอุ้มหัวช่วงนี้กันไปหลายรอบแล้วอร่อยใช่ไหมอร่อยพี่ฟิล์มน้องฟิวบอกว่าประทับใจนะพอดีพ่อเมื่อกี้ลงไปเดินดูข้างล่างนะครับก็คือสวยมากเลยนะแม่ใช่บรรยากาศดีมากคุณอาเขาบอกว่าตอนเย็นเนี่ยพระอาทิตย์ตกฝั่งนี้คือสวยมากท้องฟ้าระเบิดเลยนะพี่ฟิล์มท้องฟ้าระเบิดใช่ก็ออกมาเป็นสีส้มสีม่วงอะไรอย่างเงี้ยเขาจะสวยไงแล้วเป็นมุมถ่ายรูปเลยนะพ่อบอกให้คือเมื่อกี้เราบอกกับคนดูว่าพ่อคุยธุรกิจหมื่นล้านพ่อกลับมาพ่อบอกพ่อลงไปดูข้างล่างไม่ก็ไปคุยกับคุณอาไงคุณอาเจ้าของไงนะครับไว้เดี๋ยวเรามีโอกาสนะเราจะมาพักที่นี่นะครับแล้วก็มาทำกิจกรรมที่นี่ด้วยนะแม่เพราะว่าคุณอาเขาบอกว่าที่เนี่ยมีห้องพักด้วย uh-huh. นะครับแล้วก็มีกิจกรรมทางน้ำ oh. มีเรือ uh-huh. พาไปล่องแก่งกระจาน uh-huh. ใช่คายักใช่ครับ
คือไฮไลท์อ่ะแม่พักที่นี่ทานอาหารอร่อยแล้วก็มีล่องเรือไปเที่ยวแก่งกระจานตามสถานที่สำคัญต่างๆนะครับแล้วก็กลับมาถ้ายังไม่มืดมากได้ขี่ได้มาพายสปอร์ตพายยักษ์อะไรอย่างนี้ด้วยนะน่าสนนะใช่แม่คือดีมากเลยไว้เดี๋ยวเราพามารีวิวที่นี่เราพามาเที่ยวที่นี่นะครับค่ะได้โอเคงั้นเดี๋ยวขอทานข้าวก่อนนะอาหารอร่อยแล้ววันนี้นะคะพวกเราทั้งครอบครัวเนี่ยก็ได้มาการเต้นกันที่จังหวัดเพชรบุรีใช่ไหมแล้วก็ขากลับเนี่ยก็ได้มาแวะคาเฟ่แล้วก็ทานข้าวกันด้วยใช่แล้วที่โคสลี่คาเฟ่แล้วก็เล็กบาร์ใช่ก็ส่วนของเล็กบาร์ก็จะเป็นร้านอาหารนะคะแล้วก็มีบาร์แล้วก็รอบหน้าเดี๋ยวเราจะมาพักกันที่นี่ด้วยก็รอชมกันด้วยนะคะว่าเราจะมาทำอะไรที่นี่แล้วก็มีกิจกรรมอะไรให้พวกเราได้ทำกันบ้างใช่แล้วค่ะงั้นแล้วถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะคะสำหรับวันนี้พวกเราขอตัวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย